สวัสดีครับเต้นวิถีสังครับผมครับพ่อสมุนวิถีสังครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อพี่น้องมาหาอยู่ห่างกินนะพ่อเนาะครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ก็อยู่ที่ลำน้ำชีพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้พี่น้องเลยก็จะไปหาอยู่ห่างกินกับมาเบิ้งตอนนี้กับเพิ่งกำลังไม่โคตรตักดินนะพ่อเนาะเพราะว่าน้ำตัวนี้กำลังถ่วมพี่น้องครับกะโอ้ช่วงนี้ไปแต่มาใส่กะชาวบ้านเขาก็เป็นมีแต่เรื่องน้ำถ่วมพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้พี่น้องนะพี่น้องเลยพี่น้องเออทางแน่หลายพี่น้องครับอันนี้ก็จะตักไปอุดพี่น้องครับไปอุดหม่องน้ำจะหัวนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่พ่อน้องไปหาได้กินแล้วน้ำแน่นะพ่อเนาะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันน้ำเด้อตอนนี้พี่น้องครับไปพาพี่พ่อน้องเบิ่งแม่โคจะเข้าก่อนพี่น้องครับโจ๊กลงไปได้ลึกขนาดนี้พี่น้องครับแม่โคกันเลยนะพี่น้องสุดมือคือกันพี่น้องครับดินก็ถือว่าดินง่ายไม่ได้พอเนาะดินก็ถือว่าดินง่ายไม่หรอกครับดินกับมาตัดถืออุปกรณ์มาแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ไปพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาอยู่หากินแล้วกันนะพ่อเนาะครับผมไปพี่น้องครับพ่อสมบูรณ์ก็แถวนี้ละพ่อว่าหากินใกล้แล้วพี่น้องครับผมครับสำหรับบ่องนี่ก็ถือว่าเดินเลี้ยงง้อเลี้ยงคุ้ยพี่น้องเอ้ยว่าคลิปนี้พี่น้องครับพาพี่น้องมาหากินแล้วเดินพี่น้องครับแต่ว่าเป็นเดินเลี้ยงว่าเลี้ยงคุ้ยที่ถึงน้ำท่วมแล้วพี่น้องครับผมฮะเดี๋ยวเบิ่งพร้อมกันพี่น้องครับมื้อนี้โหล่ะโอ้โหน้องโอ้เห็นไหมโอ้แถวนี้ตัวนี้พ่อสวนน้ำหยาแล้วตัวนี้เอาพาทักสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพี่น้องครับมื้อนี้เฮาใส่อุปกรณ์สวนลัดเข่าป้านนี่เลยน้องครับเนาะฮะมาปูมาก่อนนั่นละเอาใส่เล่นละลัดเข่าไปนี่เลยพี่น้องครับผมมื้อนี้เบิ่งน้ํากันพี่น้องครับว่าเฮาจะมาหรือบ่มาพอเราอยู่ได้กินบ่ล่ะนะพ่อสิบ่เนาะตามเบิ่งน้ํากันซ่ําสิกินสิบ่พอได้กินนี่เด้อจังว่าไปเบิ่งพุ่นน่ะครับพุ่นพ่อเฮาเพราะว่าหม่องนี้น้ําบ่ลึกพี่น้องครับผมเพราะว่าหม่องอื่นได้ท่วมไปเบิดแล้วเอาเด้อบัดนี้เอามีเอามีพี่แม่ปลาบ่อนี่พี่แม่ฮึกูบ่เอาหม่องนี้มาเอาหม่องนี้ก่อนมาซักพี่น้าเอ้าพี่แม่ปลาบ่อจิพี่แม่เห็นฮอดตูแม่เฮาเอาไปแล้วเพิ่นก็ไปพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเอาไปเพิ่นนะพี่น้องครับพี่น้องมาพี่พี่น้าปลาแม่เอาหินแน่น่ะยังปลามันบ่เข้าไล่เขาอ้อมป่ะมันจะมีปลาเนี่ยปลาอยู่พี่แม่หมกปลาบ่อนบ่มาเว้ยเอ้าเข้ามาพาซักกันมาแล้วแม่มาเรื่อยๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยเด็กหยาบมันขวนนี่เลยก็บ่ลงไห้เสียบ่เปียงนี่แหมนี่แหมปลาแม่นี่แหมโอ้ยโอ้ยมันก็ได้เมื่อกี้พี่อยู่เป็นฝูงแม่น้ํามันหลายๆอันนี้มันตื้นมันก็บ่เข้าเลยพี่น้องเอ้ยพันสักก็ได้นั่นๆๆไปพุ่นกับไปพุ่นนั่นๆๆเดี๋ยวว่านั่นๆอ๋อไปมันออกมาแล้วออกมาเก่าเลยเอ้าเราหลุดน้องกันเบิ่งพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ยังไงพี่น้องใช่ก่อนนั่นๆๆเอาเขาตึกเป็นแป้นนี่นั่นๆๆอยู่ข้างหน้าพูดอีกงูๆนี่ฮะฮะมันจะโค้งเข้าไปหาเฮียจ้ะเฮียเฮียเพราะฉะนั้นเราอยู่ใส่เฮียนี่มั้ยเนี่ยนี่เร็วเลยเอาตึกถึงเลยเร็วเลยพี่น้องเอาโค้งเข้าโค้งพุ่นมาโค้งพุ่นมาโค้ง
ราจะไปคุ้นโค้งเขาเขามาดิได้แล้วไปนี่นะเออไม่ป่าเนาะเอาขึ้นมากันนะพ่อไปละมั่งเนี่ยนี่บ่น้อพี่น้องเลยเหรอเราหลุดเราช่วยร่วมกันพี่น้องครับเอามาสั่งพี่บ่เพราะท่านมันมาจิ้วอยู่จะกินจะง่อยอีกอ่ะได้ปะมาได้ตัวเก็บเล็กผสมน้อยเนาะเก็บหน่อยไปหาหลายเก็บฝ้ายไปหากรอบพี่น้องครับเก็บกรอบไปหาหาบแม่นบ่ว่าสักเนาะนี่ล่ะพี่น้องครับแต่ละอยู่แต่ละมือแต่ละเวียนพี่น้องเอ้ยการหาอยู่หากินนะพ่อสมบูรณ์เนาะครับผมคอยแกะคอยง่ายจังแค่ก่อนค่ำเพิ่นว่าพี่น้องครับผมระวังสั่นๆเออเหรอฮะมาสักเอาออกนี่เนี่ยดิบสิ่งก่อนดิยังไงดิไอ้บ่โอ้มาโอ้โหมาสิ่งตัวตัวงามบ้านเนาะดีอยู่นี่พ่อมาครับว่าคำงามเนี่ยระบักได้คำงามเหรอแต่ว่าเวลาเดินระบักงามอยู่เนาะตัวนั้นเราไปเล่นทางเนี่ยเอาละนี่ก็ได้เดี๋ยวตัวนึงอ่ะฮะโอ้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 ดีดอกชะโน้เอาไปไปทั้งพี่นี่พี่น้องกลับไปนี่บอกคำงามงามดูเหมือนที่เป็นกุ้มกุ้มนี่ไหมแต่ว่ามันปัจจุบันมันเร็วกว่าครับรอชมน้ำกันพี่น้องครับผมเมื่อนี้ไปพี่น้องครับเฮาย่างเดี๋ยวเพิ่งน้ำกันพี่น้องครับนี่ก็คือน้ำชีพี่น้องครับที่เออล้นออกมาแล้วเองเนาะไม่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 ไปคนเอาเขาไปตื่นใจก่อนนี่ยาวยาวอยู่เราฟังละนี่ละนี่ละมองนี่นี่นี่ลองครับหลอดเต็มมือหลอดฟอนฟาดตัวบอดไหลเดียวละนี่ละไปนี่ละเอาหมุนนี่เลยวะแม่ยากขึ้นนั่นวะไม่แม่มาหลักก็ทั้งผลเด้อมาแล้วมาแล้วแม่ยากขึ้นอ๋อพี่น้องครับหลุดพ้นกันไปพี่น้องครับผมวันนี้ไม่แม่มาหลักต้องพาบ้างขี้ยากต้องพี่ขี้ยากใส่ปากครับเด้อเนาะต้องการพี่น้องครับเอาขึ้นไปพอได้ปะพอแล้วพอแล้วโอเคจ้ะหมอนได้ปลาหมดโอ้ยไปสองไปหลายชื่อบานเนาะสอนนี่ใบใหม่นั่งหลายโอ้มันไต่ต้นอะไรนี่เนาะบนไหมพี่น้องผีปลาไหมพ่อผีไหมผีไหมยังปลามันหลายเผื่อได้ด้วยเนี่ยยังบ่เข่าอยู่เนาะพี่น้องครับเพื่อนล่ะเอาจังมาเลยเอาไปได้หน่อยหลายอยู่เออหญ้านี่ก็เป็นเดินเลี้ยงง้วนเลี้ยงควายข้างไรพี่น้องครับแถวนี้ก็ได้กว่าไปเบิดเลยนะพ่อเนาะแน่หลายพี่น้องเลยได้ป่ะพ่อไหนล่ะพ่อไก่พ่อไก่บ่ล่ะพ่อเอ้ยช่วงนี้หากินแต่บะซิ่วน่ะพี่น้องครับผมพอหาอย่างอื่นบ่ได้บ่ได้พี่น้องแต่ลักษณะบ่อยู่ต้องเอาไอ้นั่นมาอะไรเอานี่ก่อนดังม่องเออม่องให้ดังอ่ะล่ะใส่พ่อดูนี่เอากรอบเอาซะหน่อยๆนึงก็ดีเอ้ยผ่านสักเบิ่งหน่อยพุ่นน่ะสอนเอาพวกนี้ตักเอาพวกนี้บ่ได้บ่ได้พ่อพ่อละพ่อพ่อละจริงอ่ะพ่อเอาพวกนี้นี่เนี่ยนี่เอาเข่าไปพวกหลุมเอาไปเลยเพิ่งไงอุ้ยตักเอาเลยนี่พ่อเอาไป
เอามาเลยนี่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 ยุบยุบยุบนี่เป็นไรว่าจะผุดเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวชิลอะไรนี่หายพี่น้องพี่เบ้คุณเป็นอะไรจะพูดออกบ้างไหมเอาช่องเอาช่องเข้าบ้างมันก็ได้นี่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 เพราะมันมีระบบมันบ้างมีระบบมันบ้างขอไปเอื้องไล่เบิ้งน้องว่าเอื้อนานละเนาะไปมาเอาไปเลยว่าเขาว่าเอาจำแล้วนี่นี่พ่อนี่เอาลั่นไปลั่นๆไปเอามาว่ะมาลงพี่ไปนี่เอาจำๆพ่อจำๆเออจำดินเอาเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยไหนน้องพี่น้องเอ้ยมึงก่อนน่ะโอ้ยเดี๋ยวปลาเป็นหลอดไตเนาะตัวมันบ่ลงเนาะไปไปไปทางพุ่นพี่น้องครับห้องไปเบิ่งทำไมโอ้เอาหยาดเอาหยาดพี่น้องทำมาได้ดีเป็นไงเนาะครับหมานบ่เนาะทางนี้เนาะเอาเฮ็ดอันนี้ครับนี่วิธีการเนี่ยเอาแบบไหนคือยังเป็นสมวกแบบนั้นเบิ่งนี่งานเล่าตัวเป็นสมวกเอาไปแท่งป่วยดีจังไหนหน่อยเนาะปวดเห็นมันคือว่าแท่งเอาปลาจนมันตายว่างั้นโอ้มันตายไปผมกันแล้วมันโอ้ครับผมโอ้ตอนนี้เป็นน้ำวนนะพี่น้องเด้อน้ำวนนะมันวนอยู่แถวนี่จักโอ้หลายเตี๋ยวอยู่พี่น้องน้ำเบี้ยนสบายแล้วครับผมเขาอีตัวก็บ่ไปใส่มาใส่เลยโอ้แต่ให้เบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องเฮ้ยเบิ่งเนี่ยหมุนแบบจุลุนจุลุนนี่โอ้ยเวียนหัวไหนเป็นอายุใต้เคลื่อนพระเจ้าเอิ้นเคลื่อนยางแหละพี่น้องเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนบ้างย่างนี่แหละนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศอีกครั้งนึงสักวันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ได้เฮ็ดอันไหนเนาะครับนี่หาวิธีแบบนี้เนาะพ่อเดป่าโอ้มาซองมึงก็ซื้อเนาะมาบ่มปลาเป็นตะสิหลายขึ้นดิบ่หันคือยังเห็นขึ้นหลายอยู่ก็จะเอาขึ้นบ่หันก็จะแม่นว่าสิมันก็จะยิงปลาตะมึงก็จะเอาขึ้นแม่นบ่ได้ปลาหยังปลาหมูปลาหมึกได้แหละพวกเด็กก็จะอยู่ขึ้นน่ะถ้าเอาไปโอ้เอาครับผมเจ้าสิไปเบิ่งน้ําเพิ่นจักหน่อยเด้อครับเด้อเบิ่งรุ่นทางนี้ซะก่อนพี่น้องโอ้ยมึงเจ็ดท่านเหนียวโอ้ปลาก็ติดมือมาติดยังได้ปลาตัวนึงดึกครับได้ปลาหน่อยมาตัวนึงเนี่ยผมก็ได้หมันอยู่แค่นี้ไหมโอ้ยบรรยากาศไปอีกจักไปจังหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวน้อครับทางนี้น้อเฮ้ยว้ายเพิ่นได้หมานขึ้นมาแล้วตัวนี้แม่โอ้คักๆฮะยังอ่ะโอ้สิโอ้เบ็ดของเพิ่นบ่ได้ว่ามันเสียงปลาบ่อนโอ้อันนี้เพิ่นเอิ้นเครื่องเคลื่อนยางเนาะครับเนาะหรือว่าเคลื่อนบ่งย่างติแม่นโอ้ครับผมเป็นจังได๋น้ําคิดว่าปีนี้นี่สิมีแนวโน้มว่าจะท่วมไหลก็นี่บ่ครับนี่เอ้าบ่อยากให้ไหลล่ะก็อยากให้มันหมดซื่อนั่นล่ะก็จังว่าคิดความคิดแม้ว่าสิไม่ได้ความท่วมขึ้นนี่บ่ซั่นดิบ่อยากบ่อยากให้ท่วมโอ้บ่อยากให้ท่วมซื่อๆแต่ว่ามันสิท่วมบ่ท่วมก็บ่ฮู้จักเด้อพี่น้องเด้อบางเที่ยบางครั้งบางทีมันสิหลายกว่านี้เนาะโอ้ยบางน้ํามันกระดอกกระแดแต่น้อยเนาะเป็นแน่นอนครับเบ็ดทั้งนี้หมันบ่เนาะนี่บ่ทันหมันทันหมันโอ้ครับผมไหลก็นี่พอโอ้ติอย่าให้มาไหลก็นี่เถาะเนาะแต่ทําเนี่ยกับบ่แห้งแล้วดิทําเนี่ยกับบ่แห้งแล้วโอ้เอาๆ
ไปดิย่านอยู่ดิเอาตั้งแต่พุ่นมันก็คือยังมาแบบนี้อยู่ครับมาแบบนี้อยู่แต่ทั้งมันโดนปีแล้วมันก็เศร้ามันก็โดนปีแล้วก็ย่านมาไม่ก็ย่านอีกสักตัวเนาะโอ้ตีย่านนี่ก็ย่านนี่กันอยู่ดิล่ะโอ้ครับครับผมให้กำลังใจด้วยครับเด้อใหญ่มันมาหลายคนนี่เถอะเนาะคือว่าขัดพี่น้องครับผมใช่ล่ะโอ้เนี่ยโอ้นี่เลยว่าถือเบ็ดมาขนาดโอ้โหตัวตัวนี่เนี่ยประมาณจากโลครับนี่โลกลัวต้องไกลโอ้ยพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยเป็นตกเบ็ดหมานครับพี่น้องพี่โอ้คักคักคักมึงเทียบปลาหลาดกับปลาตองไก่ใช่กันครับพี่น้องครับผมนี่ปลาหลาดตัวนึงกับปลาตองไก่เนาะพี่น้องเนาะขักเลยพี่น้องครับผมสำหรับแม่น้ำชีของเฮาตอนฤดูกาลที่น้ำหลากนี่ครับผมโอ้ขอพูดหลายๆได้ครับเด้อทีมงานดีๆอยู่สารมาเพิ่นว่าก็เป็นจังได๋เนาะน้ําไม่นี่สิบกไงบ่เนาะให้เนาะได้จังได๋ครับพี่มันได้เพิ่มขึ้นอยู่คิดว่าเดือนธันวาพุ่นล่ะจังสิบกน้ําเดือนธันวาเขาสิบกโอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋เนาะก็เป็นกําลังใจให้เด้อครับเด้อสําหรับเจ้าหอยเจ้าหน้าก็ได้แต่ว่าพวกตกเป็ดจังซี่ก็ให้มันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อไปมันๆลูกครับผมก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามและรับชมครับมันสิมาอีกรอบ2อยู่มันสิมาอีกรอบ2ติโอ้เอาๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนี้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ